เพื่อนๆคะในมือของอ้อนี้นะคะมันคือผลของต้นสมอพิเภกค่ะเพื่อนๆผลมันจะคล้ายๆกับอะไรดีเนาะคล้ายๆกับลำไยนะเพื่อนๆขนาดเท่าลำไยแต่ว่าผลนี่แข็งแป๊กเลยเวลาที่อ้อเอาฟันแกะกัดดูเนี่ยชิมรสมันจะมีรสฝาดค่ะเพื่อนๆผลแก่จัดมีรสฝาดถามว่าทานได้ไหมทานได้นะคะเพื่อนๆมีสรรพคุณทางยานี่ก็คือลำต้นของสมอพิเภกนะคะเนื้อไม้สวยเหมือนกันนะเพื่อนๆเนี่ยถ้ามันต้นโตมากๆเราปลูกเพื่อใช้เนื้อไม้แต่เห็นว่าเปลือกต้นก็จะมีสรรพคุณทางยาเนี่ยค่ะสมอพิเภกนี้มีสรรพคุณทางยาอยู่ทั้งหมดประมาณ29ข้อด้วยกันอันนี้ก็คือใบของสมอพิเภกถ่ายให้เพื่อนๆดูใบต้นสมอพิเภกใกล้ๆนิดนึงนะคะเป็นแบบนั้นเลยนะคะเพื่อนๆผลของเขาเนี่ยถ้ามันเป็นผลแห้งเนี่ยนะเพื่อนๆผลแห้งกินเพื่อแบบเจริญอาหารกินเพื่อที่แบบว่าบำรุงร่างกายค่ะเพื่อนคะรักษาเกี่ยวกับฤทธิ์ดวงทวารก็ได้ด้วยนะรักษาเกี่ยวกับโอ้ยมันหลายอย่างเอาเป็นว่าเดี๋ยวอ้อได้ใส่สรรพคุณของต้นสมอพิเภกท้ายคลิปวิดีโอนี้มีสรรพคุณทั้งหมด29ข้อเป็นได้ยาทั้งรากทั้งเปลือกทั้งต้นทั้งแก่นทั้งใบทั้งผลเรียกได้ว่าเป็นสมุนไพรยกต้นเลยนะเพื่อนๆนะสำหรับใครที่สนใจอยากจะได้ผลพร้อมเพราะต้นกล้าพร้อมปลูกของสมอพิเภกสมุนไพรไทยหายากใกล้ศูนย์พันติดต่ออ้อได้เลยที่เบอร์โทร0876069955 ID Line AUNGSARA09 อ่านว่าอังสรา09กับสมุนไพรสมอพิเภกขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ